ที่สบายใจมึงเลยแล้วกันน้องเราเหตุมีแต่ยังไม่ดูเลยยังไม่รู้จักดีคิดทบทวนกูคงไม่คิดจะคร่ำครวญชวนเชิญหรือเชิญชวนให้ใครมารู้จักมีก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีความสำคัญนะญาติก็ไม่ใช่ทำไมต้องรู้จักกันล่ะออกจากบ้านทุกครั้งทำไมกูเห็นแต่คนบ้ากระทบกระทั่งกระแทกกระทันกันได้ตลอดเวลาก็รู้ว่ามึงไม่ชอบมันและคิดกลับกันไหมทำไมมันต้องชอบมึงคนที่ชอบกันก็ไม่จำเป็นต้องหน้าตึงก็แยกกันอยู่ไปดีหาทำไมต้องคอยมานั่งดึงคนนะไอ้เหี้ยไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลพอนิสัยไม่ถูกใจแล้วมึงก็แคปมาประจานไม่ชอบก็แยกกันอยู่ไม่ใช่มาทำเป็นอันตรพันเมื่อไหร่จะเลิกสักทีนิสัยที่ศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยคือบางทีมึงก็ละชาคือบางทีมึงก็เยอะบางทีมึงก็วันพลันเอาไงดีเอาไงก็เชิญจะเอาไง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 มันไม่จำเป็นหรอกว่าเราทุกคนต้องเหมือนกันถ้าคิดผู้ดีก็ทำไปถ้าใครไม่ทำช่างหัวมันคนเลวไม่น่ากลัวถ้ามันไม่มั่วมาเกี่ยวพันแต่หน้ากังวลนะคนดีที่ไล่จีกันทุกวันสมองมึงพังขยงขยันกันจังทะลึ่งทะเลอะทะล่ามาผิดที่ระเดียวกูยันตลกกันจังพอล้อกับระหูเป็นควันแค่นี้มึงคิดไม่ได้หรอกเขาก็เจ็บเหมือนกันมันสูงไม่ได้เลยเหรอถ้าเธอไม่กดคนอื่นต่ำชีวิตตัวเองเธอดีจริงๆทำไมไม่กลับไปดื่มดั่มมันสนุกตรงไหนที่ไล่กดคนอื่นซ้ำชีวิตมึงคงจะบัดซบเลยคบคนเพื่อตอกย้ำเอ้ายาวไปไอ้เย็ดไปเอาให้ตายมึงติดนิสัยโรงเรียนแล้วต้องไปเสือกกับเขาทุกรายกูแดกทุกอมในห้องไล่ออกกูก็ไม่ขายชีวิตมึงจะตึงก็ตึงแต่ชีวิตกูสบายๆเว้ย